็ขอฝากไว้แค่ภาษาประโยคเดียวนี่นะครับ ตามรู้ตามเข้าใจครับโอเคก็ค่อยๆตามนะครับอ๋ออยู่เมลเบิร์นเหรอคุณสมัยเหรอโอเคดีจังเลยจำที่อยู่ของลุงไว้หน่อยนะเวลาลุงไปเมลเบิร์นกรุณาไปรับที่สนามบินหน่อยไปไหนไม่ถูกกันเนาะเมลเบิร์นนะจำลุงไว้หน่อยนะเผื่อลุงจะเดินทางเพราะว่าจะไปหาวิธีทำให้ฝนตกที่กลางทะเลทรายของออสเตรเลียนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนนะใครมีเพื่อนฝูงไหมครับใครมีพอที่จะเป็นคอนเน็กต์ไหมฮะยินดีนะครับยินดียินดียินดีมากๆเลยครับยิ่งอยู่เมลเบิร์นเนี่ยมันอยู่ที่เมืองการศึกษาเขาจะเรียกนะนโยบายของออสเตรเลียนะเมลเบิร์นก็คือศูนย์กลางการศึกษานะครับจำด้วยครับเพราะฉะนั้นใครจะไปศึกษาออสเตรเลียก็คือเข้าสู่เมืองเมลเบิร์นนะครับศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็ศูนย์กลางการค้าที่ไหนล่ะอะไรล่ะออสเตรเลียนะเขามีนโยบายของแต่ละรัฐเขาจะมีนโยบายที่เด่นชัดออกมานะครับอย่าลืมการที่จะประกาศเป็นนโยบายของแต่ละรัฐนะครับเขาจะคุยกันนะให้รู้ไว้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะให้รู้จะบอกให้แซ่บนะเขามีรัฐบาลกลางในการที่จะดูแลว่ารัฐใดที่จะทำอะไรเป็นให้มันเป็นไม่รู้เขาสร้างขึ้นมามันจะเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างที่อธิบายได้หมดรุ่นสู่รุ่นในโดยซ้ำไปนะครับเขาสร้างเมืองเขาสร้างกันอย่างนั้นไม่ใช่สร้างสะเปะสะปานะไม่รู้ไว้นะครับนี่คือความคิดของฝรั่งเขาล่ะเขาต้องเจริญไงไม่ใช่ต่างคนต่างทำไม่ใช่แข่งกันทำในเรื่องเดียวกันคนไหนไม่มีก็เอาก็โปรโมทกันอย่างใหญ่โตมโหฬารโปรโมททั้งรัฐทั้งภาครัฐภาพรวมของรัฐใช่ไหมครับรัฐบาลกลางครับรัฐกับรัฐบาลท้องถิ่นก็คือแต่ละรัฐเห็นไหมครับเขาจะให้ขณะเขาจะตั้งเมืองหลวงเนี่ยเมืองหลวงของออสเตรเลียเนี่ยครับมีอะไรมีเมลเบิร์นก็อยากจะให้คำว่าเมืองหลวงเนี่ยมาอยู่ที่พื้นที่ของเมลเบิร์นรัฐอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับและอะไรที่ฮือฮาชื่ออะไรมีใครบอกได้หน่อยรู้ไม่ได้จำที่มีสะพานโค้งนั่นเป็นสัญลักษณ์เลยนะไอ้ที่มีไอ้สิ่งก่อสร้างเหมือนเปลือกหอยนั่นนะเรียกอะไรชื่อบอกมาหน่อยครับใครนึกออกพิมพ์มาแป๊บเดียวก็รู้ด้วยนี่เอาเร็วจะไม่ได้เฉยเหรอเร็วเวลาต้องการนะนั่นศูนย์กลางทางด้านการค้าก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปมันสองเมืองแย่งกันเขาก็เลยไปตั้งที่ใหม่เฉลยโอ้เขาทำแลนด์สเคปผมไปมาแล้วที่ตรงนั้นรัฐสภาที่ผมไปเข้าไปแล้วนะให้ดูรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยไปดูมาแล้วนะเชียร์นะเชียร์เห็นพูดอย่างนี้ทำเป็นเล่นไปนะครับไปดมกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นเป็นไงประเทศผู้เข้าที่ก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมครับไปดมกลิ่นมาแล้วนะเชียอยู่เมลเบิร์นส่วนมากไม่กลัวไวรัสโคโรนาครับเขากลัวตำรวจจับเท่านั้นเองโอเคถูกต้องครับระเบียบพินัยเขานะครับถูกต้องครับเขามีระเบียบจริงๆนะพินัยเขาต้องยอมรับเรื่องของกติกาสังคมแล้วก็สวัสดิการสังคมของเขานะครับต้องยอมรับไปผมมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปอดและการขับถ่ายต้องการเจอลุงผมเป็นเพื่อนลุงทางไลน์แล้วแอดมินบอกให้แจ้งให้ลุงทราบด้วยอ๋อแอดมินบอกว่าให้แจ้งให้ทราบ
ต้องติดต่อ22.7นะครับคุณอะไรคุณสมศักดิ์เสริมศักดิ์คุณเสริมคุณเสริมศักดิ์นะฮะอันนี้เร็วเรื่องปอดในเร็วปอดเนี่ยมันถูกทำลายไวมากนะครับปอดนี่เป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยครับบอกให้ดูไว้เวลามันพังปุ๊บเหมือนไฟลามทุ่งเลยถ้าแก้ก็แก้ได้เร็วมากด้วยปอดนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะบอกให้ทราบนะครับไม่ต้องมีเครื่องวัดแล้วครับรู้สึกตัวทันทีเลยครับเรื่องปอดใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องปอดหายใจไม่สะดวกเนี่ยรับรองได้ทุกคนนะทุกคนนะขอให้เดินมาไม่ใช่หามมานะหามมาไม่เอานะแล้วหยุดหายใจคามือลุงก็แย่เหมือนกันนะเอาใช่ปะถ้าจะให้ช่วยอ่ะเดินมามากับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องมาอย่ามาเดียวรู้ตัวไม่สบายอย่ามาเดียวนะครับมาหลายคนนะท่านจะมารู้มาเห็นว่าลุงช่วยยังไงเวลาพูดกับผู้คนพูดยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะได้เก็บข้อมูลด้วยเปิดเผยที่นี่ไม่มีคำว่าปิดบังไม่มีแล้วครับนะโอเคไหมเปิดเผยมากด้วยถ้าจะช่วยกันเนี่ยจะปิดไปทำหอยทำไมวะใช่ป่ะไม่เหมือนสถานที่ที่เขาเป็นราชการเนี่ยนะสถานที่ราชการถ่ายรูปไม่ได้เท่าไหร่นี่ไปไกลปิดไปทำหอยทำไมไม่ใช่เป็นความมั่นคงความมั่นคงโอเคครับต้องปิดสนิทอย่างนี้เห็นด้วยทุกประการอันนี้มันสาธารณะรู้ไหมใช่ไหมก็รู้แล้วกระทรวงสาธารณสุขอ่ะมันไม่ใช่สาธารณะเหรอดีมากครับซิกนี่ฮะถูกต้องครับคุณสมัยเมืองถอดเนี่ย